เดี๋ยวเรามาทำตัวเจลลี่กันก่อนละกันอันนี้ผมมีน้ำ175มิลลิลิตรนะครับเราจะทำน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็ตั้งไฟพอน้ำตาลเดือดเราก็จะเคี่ยวประมาณ2นาทีครับอันนี้นะครับเป็นเจลาตินผงนะครับและนี่เป็นน้ำสะอาดครึ่งถ้วยนะครับเราใส่ผงเจลาตินลงไปในน้ำสะอาดครับคนให้เข้ากันครับแล้วเราก็พักไว้นะครับประมาณสัก5นาทีและอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าในเมนูนี้มีกะทิด้วยครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างลงไปผสมนะครับส่วนแรกเลยก็คือตัวเจลาตินนะครับต้องบอกว่าข้อดีของกะทิที่ผมใช้เนี่ยนะครับรสชาติเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากกะทิสดเลยคนให้เจลาตินละลายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงนะครับใส่กลิ่นนิดนึงผมใส่กลิ่นอัลมอนด์ไม่ต้องเยอะครับเราจะปรุงความหวานเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับกรองนิดนึงนะครับเข้าพิมพ์เยลลี่นำไปแช่เย็นนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมส่วนประกอบของตัวคุกกี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับคุกกี้อัลมอนด์สูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็นอัลมอนด์ดิบสไลด์ลักษณะแบบนี้ที่ดิบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปอบนะครับถ้าเบื่อใช้เป็นแบบอบแล้วก็จะสุกเกินนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างอื่นว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไข่นะครับผมใช้เฉพาะไข่ขาวครับผมน้ำตาลครับน้ำตาลใช้ทั้งหมด25กรัมครับกลิ่นอัลมอนด์ครับกลิ่นอัลมอนด์เนี่ยเราใส่แค่นิดเดียวนะฮะใช้เนยละลายนะครับ2ช้อนชาครับอัลมอนด์เนี่ยเราใส่ทั้งหมด80กรัมครับพักไว้สัก10นาทีครับเปิดเตาอบที่160องศาเซลเซียสครับแป้งเค้กเนี่ยเราใช้น้อยมากครับคนครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลงถาดครับถาดเราก็รองด้วยกระดาษไขก็ได้นะฮะของผมใช้แผ่นซิลิโคนนะครับอบใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ12นาทีเนื่องจากว่าคุกกี้ของเราเนี่ยชิ้นค่อนข้างจะบางเตาอบ160องศาคุกกี้ได้แล้วครับเราสามารถหักเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้นะครับเห็นไหมฮะว่าเราต้องใช้อัลมอนด์ที่เป็นสไลด์ตอนนี้นะครับเยลลี่ของเราก็เซตตัวดีแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆสวยงามครับฟรุตสลัดของเราหลักๆก็จะมีลิ้นจี่กระป๋องนะครับเมลอนเลี้ยงมังกรทับทิมนะฮะมีใบมิ้นต์สวยๆนะครับเอาไว้แต่งจานอ่ะเสิร์ฟกันเลยครับง่ายๆครับเพิ่มความหอมนะครับใบมิ้นต์เราก็เสิร์ฟไปกับคุกกี้อัลมอนด์ครับผมเอาเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว